ทีมทานข้าวบ้านพ่อแม่นะคะอาจจะกลับดึกหน่อยพี่เร่โอเคนะคะไปกินเธอไม่ต้องห่วงนี่พี่เพิ่งเลิกงานกำลังจะกลับบ้านอยู่เหมือนกันทานข้าวเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะเอ้าก็พี่คิดถึงไงค่ะแล้วเจอกันค่ะขับรถกลับบ้านดีๆนะคะคิดถึงเหมือนกันละค่ะค่ะนี่คุณคุณตื่นได้แล้วขอโทษค่ะนี่เริงหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยไม่รู้ตัวเลยอ่ะอันนี้คนหนึ่งกลับไปหมดแล้วเหรอคะใช่ผมเองก็จะกลับแล้วเหมือนกันถ้างั้นเริงกลับด้วยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเริงจะเดินไปหน้าปากซอยแล้วก็นั่งรถเมล์กลับบ้านเองค่ะกลับด้วยกันก็ได้มันดึกแล้วถ้าผมปล่อยคุณกลับเองถ้าเกิดพิมรู้เข้าพิมก็ว่าผมอีกขอบคุณนะคะจะตื้ออีกนานแค่ไหนก็จนกว่าพี่เลิกจะยอมรับในตัวเริงนะคะที่จริงงานก็มีนะจริงเหรอคะก็พวกเทขยะกวาดออฟฟิศหรือว่าขัดส้วมอย่างเงี้ยทำได้ไหมล่ะบอกเลยนะคะที่เลิกให้เริงทำเริงก็จะทำค่ะให้พี่เชื่อเนี่ยนะเริงไม่ได้ไม่เอาชนะพี่เลิกนะคะบอกแล้วว่าเริงสำนึกผิดจริงๆทดแทนชดใช้อะไรพี่เลิกอยากให้เริงทำอะไรเริงทำได้หมดละค่ะจะให้ขัดส้วมหรือเก็บขยะถ้าพี่เลิกอยากให้เริงทำเริงก็จะทำค่ะกลับบ้านพร้อมกันดึกๆแบบนี้ทำให้เริงนึกถึงตอนที่พี่เลิกไปพรีเซนต์งานแรกให้กับลูกค้าจำได้ไหมคะเริงไปเป็นกำลังใจกับพี่เลิกนั่งรอพี่เลิกคุยกับลูกค้าตั้งแต่บ่ายสามจนถึงห้าทุ่ม ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรอใครนานขนาดนั้นเลยนะคะเนี่ยก็ใครบอกให้รอล่ะบอกให้กลับก็ไม่ยอมกลับนี่กลับได้ไงล่ะคะงานนั้นเป็นงานแรกที่คุณลุงยอมปล่อยพี่เลิกบินเดียวเริงรุนแทบแย่เลยนะคะนั่งรออยู่ในล็อบบี้ตั้งหลายชั่วโมงและในที่สุดพี่เลิกก็ได้งานนั้นจริงจำได้ไหมคะว่าเริงให้อะไรเป็นรางวัลกับพี่เลิก เป็นยังไงบ้างคะพี่เลิกลูกค้าชอบไหมลูกค้าชอบมากเลยเริงตกลงเซ็นสัญญาพรุ่งนี้เลยจริงเหรอคะดีใจด้วยค่ะเลิกดีใจด้วยนะคะเนี่ยไม่เสียแรงที่นั่งร้องหลายชั่วโมงจ้าพี่ก็ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยพี่เลิกคะจ้าเริงมีรางวัลพิเศษให้ค่ะเดี๋ยวเริงนะคะพูดจริงเหรอพูดจริงสิเร็วเรื่องมันก็ตั้งนานแล้วลืมไปหมดแล้วพี่เลิกลืมแต่เริงไม่เคยลืมนะคะพี่เลิกคะขอบคุณนะคะแอดคะไม่ต้องบอกพิมพ์หรอว่าฉันกลับมาพร้อมพี่เลิกฉันไม่อยากให้พิมพ์ก็คิดมากถ้าเธอไม่อยากให้พิมพ์คิดมากแกล้งเธอมองไม่เห็นก็ได้นะเพราะที่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรแล้วทำไมบอกไม่ได้วะไม่มีอะไรแต่ดูเหมือนโคตรจะมีอะไรเฮ้ยคุณพิมพ์มาไม่ดีวะคุณพิมพ์แอดคะพี่เลิกกลับมานานหรือยังไม่นานค่ะเพิ่งกลับมาก่อนคุณพิมพ์ไม่กี่นาทีนี้เองค่ะแล้วเริงล่ะกลับมาหรือยังกลับมาแล้วค่ะกลับมาพร้อมกับคุณเริงคืออะไรนะไม่ใช่ค่ะคือแอดหมายความว่าคุณใจเริงเพิ่งกลับมาเหมือนกับคุณเริงอะค่ะคือคุณทั้ง3คนเนี่ยเพิ่งกลับมาพร้อมกันเวลาเดียวกันอันแบบนี้ค่ะฝากด้วยแอดเกือบซวยเพราะปากแล้วไหมล่ะเริงมีรางวัลพิเศษให้ค่ะไม่เชื่อหรอกว่าจะจำไม่ได้เชิญเลยจ้ะว่าไงจะพิมพ์ชุดสวยจังเราจะใส่ไปสมัครงานวันพรุ่งนี้นะเริงอย่าหาว่าเรายุ่งเรื่องส่วนตัวเลยนะ ตอนนี้เริ่มสมัครงานที่ไหนอยู่หรอก็หลายที่ที่ไหนบ้างล่ะตามบริษัทต่างๆนี่แหละแต่มีที่หนึ่งอะเราอยากทำงานมากเลยนะเป็นบริษัทสถาปนิกบรรยากาศน่าทำงานมากเจ้าของก็น่ารักอะที่ไหนล่ะให้เราถามพี่เลิกให้ไหมเผื่อเขารู้จักกันจะได้ช่วยฝากงานให้ มีต้อมกับจักเริงว่าเริงหางานเองได้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพินอย่างนั้นเหรอเราจะได้สบายใจเราเห็นเริงไปเช้ากลับดึกทุกวันน่ะเราก็เลยเป็นห่วงไม่ต้องห่วงเลยจ้ะตอนนี้เริงมีที่หมายใหม่แล้วแล้วเริงว่าเริงก็ต้องได้งานนี้แน่นอนใจนะจ๊ะคุณพิมพ์คนดีคนดีเราไม่กลัวละนอนเถอะคุณนายจ้ะเมนูนี้เขาเรียกว่ามะม่วงสตรอเบอร์รี่ค่ะคือคนทำเนี่ยเขาตั้งใจทำมาให้คุณเทิดทานโดยเฉพาะเพื่อพิสูจน์ฝีมือค่ะแล้วมันแหลตรงไหนล่ะครับป้าป้าก็ไม่ทราบแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของเมนูนะคะใครเป็นเจ้าของเมนูล่ะครับคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยป้าไงคะที่จริงอ่ะน้องเขาก็ทำอาหารมาช่วยงานคุณเทิดเนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แนะนำกันค่ะเหรอครับเขาสวยหรือเปล่าครับก็ดูดีน่ารักพูดจาดีที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นคนชั้นเดียวค่ะเป็นคนชั้นเดียวยังไงเหรอครับป้าก็ไม่ลึกลับซับซ้อนไม่ต้องตีความจริงใจไม่เสแสร้งค่ะหนูวันคุณเทิดมาจ้ะ